สวัสดีครับพบกับสัปดาห์ที่16ของรายการ Music Warrior Reality Show ที่จะพาคุณไปดูชีวิตและการทำงานของทีม W501กลุ่มคนดนตรียอดฝีมือที่ตั้งใจใช้เพลงดีๆเปลี่ยนโลกสัปดาห์ที่แล้วเราไปดูการประกวดดนตรีที่ชื่อว่า I Serve Music Playground ซึ่งพี่ๆนักดนตรีได้รับเชิญไปเป็นกรรมการงานนี้ไม่มีเงินรางวัลหรือตำแหน่งในวงการนะครับแต่เราอยากคัดคนที่มีแววมาเทรนและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเพื่อสร้างพวกเขาให้เป็น Music Warrior รุ่นต่อๆไปส่วนสัปดาห์นี้เราจะมาดูชีวิตอีกด้านหนึ่งของพี่เหวินกันบ้างปกติพี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่อยู่แกรมมี่ทำงานกับนักร้องดังๆขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศมานับไม่ถ้วนแต่ทุกวันอาทิตย์พี่เหวินเข้าไปโบสถ์ฮะโบสถ์ที่พี่เหวินเป็นสมาชิกชื่อว่าคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ตั้งอยู่ที่ถนนสีเวียงย่านสีลมโบสถ์นี้ก่อตั้งโดยศาสนาจารย์บุญตวนบุญอิฐเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แห่งแรกที่สร้างโดยคนไทยและสนับสนุนโดยคนไทยครับปัจจุบันมีอายุเกิน100ปีแล้วแต่ที่ยังสวยงามแข็งแรงก็เพราะเพิ่งมีการบูรณะไปเมื่อปี2007และคนที่ดูแลการบูรณะครั้งนั้นก็คือพี่แหลมณรงค์ชัยสถาปนิกผู้รับหน้าที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของ W501 นั่นเองนักดนตรีมาโบสถ์ก็ต้องช่วยโบสถ์เล่นดนตรีสิครับไปดูพี่เหวินเล่นเปียโนกันดีกว่าทางที่สองก็จะหยุดใช่ไหมครับแต่ตรงข้ามจะนับเงียบใช้อย่างนี้ครับเงียบใช้อย่างนี้ครับThank you.
ญจริงๆที่ในประเทศนี้ให้เสรีภาพเราในการนมัสการพระองค์ออกพระนามพระองค์ได้และเราขอให้ฐานให้วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่เราจะเต็มเปี่ยมในจิตใจความรู้สึกความต้องการของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงเจิมผู้ทานของพระองค์และทุกสิ่งในที่ประชุมนี้ที่รับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระนามของพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าแล้วเราอ่านคุณลิเดียข้อหนึ่งทุกคนอ่านข้อสองสลับไปจนจบครับผมพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่5ข้อ1ถึง15โมเสสได้เรียกคนอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าดูก่อนคนอิสราเอลท่านทั้งหลายจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหูของท่านทั้งหลายในวันนี้คุณปู่หรือคุณทวดโมเสสเนี่ยมีประสบการณ์การเดินกับพระเจ้าที่ไกลจริงๆเลยนะและไอ้มีไอ้ทริปหรือการเดินทางที่เขาไม่ควรจะต้องเดินเลยไอ้40ปีในทะเลทรายเนี่ยเขาเป็นเด็กดีของพระเจ้าตลอดแล้วเรารู้ดีใช่ไหมครับเพราะว่าบรรดาลูกน้องหรือคนติดตามหรืออิสราเอลทั้งประเทศเนี่ยเกเรสมัยหนุ่มๆตอนนี้ก็เริ่มแก่ก็เลยเห็นเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะดูแบบไม่มีความน่าเชื่อถือเลยอ้าวแต่ว่าเวลาร้องเพลงนะเสียงเขาแบบคือพอเป็นร้องเพลงมันเป็นอีกคนนึงเลยที่ตบหัวแล้วรูปหลังผมไม่ใช่นี่รูปหลังแล้วตบหัวคือถ้าฟังเสียงอ่ะจะหลงไหลเห็นตัวก็จะชอบนะแต่ถ้าเจอเขาพูดเนี่ยก็จะอีกล้มก็จะหลงไปมากกว่าเดิมจะแบบรักเลยอ่ะนะครับขอให้พูดอะไรมาก็คนชอบหมดตลกนิสัยดีอารมณ์ดีหน้าตาดีเลยหน้าตาพอได้โอเคสู้พี่เหมือนไม่ได้ขอฉอดจ้อมจ้อมเรามาโบสถ์ทำอะไรกันบ้างอันดับแรกคือเราจะมาฟังเทศนาครับแล้วก็นำเอาคำเทศนาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะครับผมแล้วก่อนฟังเนี่ยเราจะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันก่อนนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากร้องอวยพรนะครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
หลังจากนั้นเราก็จะมานั่งสามัคคีคำไอ้สามัคคีธรรมที่ตรงนี้นะฮะสามัคคีธรรมประกอบไปด้วยคำว่าสามัคคีกับธรรมใช่เดี๋ยวให้ทัดอธิบายนะว่าสามัคคีคืออะไรแล้วธรรมคืออะไรเชิญครับทัดเฮ้ยที่บอกจะช่วยมันไม่ได้ช่วยนะสามัคคีคืออะไรสามัคคีคือการเราทำอะไรเป็นหมู่คณะอย่างพร้อมเพรียงครับผมครับแล้วธรรมนะครับพี่ธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมเนี่ยทอรอทออะไรนะทอทงรอเลยธรรมคือเราทำอะไรดีๆพร้อมกันในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยก็ถึงเรียกว่าสามัคคีธรรมครับผมครับมึงครับโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์นึงที่เก่าแก่มากในเมืองแทบจะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดโบสถ์นึงในเมืองไทยเลยนะใช่ครับแล้วก็ถูกยกเป็นอะไรนะโบราณสถานด้วยจริงๆอันนี้เรื่องจริงมีป้ายแปะอยู่หน้าร้อยเท่าไหร่ปีโบสถ์สืบนี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็คือหลายคนมาแต่งงานที่นี่หลายคนมาหนังสือที่มีชื่อเสียงหลายเล่มก็มาถ่ายเหมือนกับถ่ายสถาปัตยกรรมของที่นี่หลายคนก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบต้องเป็นสมาชิกเก่าแก่ต้องเป็นเหมือนแบบคลับอะไรบางอย่างที่ถึงเข้ามาได้แต่จริงๆไม่จริงที่นี่เราต้อนรับทุกคนคือเรามีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆบางคนเข้ามาครั้งแรกไม่รู้จักใครเลยก็เดินมาแล้วก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ได้รู้จักกับเขานะมันเป็นเหมือนสถานที่เปิดมากกว่าสถานที่ปิดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็วันอาทิตย์ 9:00 น.อยากให้มาลองดูมาที่โบสถ์นะครับถ้าไม่รู้จักใครก็มาทักผมก็ได้หรือมาทักอินทัชมาทักจ็อบได้โบสถ์เนี่ยผมดูรายการนี้อะไรเงี้ยผมอยากลองมาโบสถ์อยากรู้ว่ามันคืออะไรถูกบังคับมาไหมหรือว่าอะไรกระซิบอะไรก็อยากให้ลองดูครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีคำพูดหนึ่งบอกว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าพระเยซูก็ไม่เป็นอะไรเลยคือเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าคริสเตียนเวลาเราเชื่อพระเยซูอะเราจะมีความเชื่อที่มุ่งมั่นไปอย่างเดียวเราจะไม่มีการไปเหมือนแบบเอาเชื่อนี่เชื่อโน่นเชื่อนั่นเชื่อหลายๆอันเราเชื่ออย่างเดียวเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกเราเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วเราแต่ละคนที่เรามาเชื่อเราไม่ได้แค่เชื่อเรามีประสบการณ์เมื่อเราอธิษฐานคริสเตียนชอบร้องเพลงคริสเตียนชอบอธิษฐานทำไมคริสเตียนถึงอธิษฐานเพราะว่าเมื่ออธิษฐานเราได้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวในชีวิตของเราแล้วก็ผมชอบสิ่งนึงในยาวหน่อยแล้วกันผมชอบสิ่งในพระคัมภีร์คือว่าจากชีวิตของผมเองนะชีวิตผมไม่ได้มีการอัศจรรย์อะไรแบบที่หลายคนหรือว่าเข้าใจว่าคริสเตียนนะแบบงมงายผมไม่ได้มีอัศจรรย์แบบพระเจ้าให้ฟ้าผ่าหรือพระเจ้าให้แสงเห็นทำอะไรผิดธรรมชาติสำหรับชีวิตผมพระเจ้าทำงานแบบทำงานที่เหนือธรรมชาติในแบบที่เป็นธรรมชาติผ่านคนผ่านสถานการณ์ที่ผมเจอผ่านสิ่งที่ไม่บังเอิญหลายอย่างที่ผมเชื่อว่ามันมีคนที่คอนโทรลสิ่งนี้อยู่แล้วก็มันทำให้การอธิษฐานของเราเราสนุกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้จักผู้ใหญ่หลายคนผู้ใหญ่ที่อายุมากๆนะคือเราเห็นว่าการเป็นคริสเตียนการนมัสการพระเจ้ามันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายมันเป็นชีวิตที่ไม่ได้หวือหวาคนเหล่านี้เขามาโบสถ์เขานมัสการพระเจ้าผมเห็นอย่างญาติผู้ใหญ่ไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของคนที่นี่จนถึงเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาก็ยังมานั่งวันอาทิตย์เขาก็ร้องเพลงแล้ววันต่อมาเขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วผมก็ไปคุยกับเขาเขาก็พูดเลยว่าแบบพวกเราจะต้องแบบนมัสการกันต่อไปจะต้องทำกันต่อไปแต่วันนี้เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่หนึ่งที่เขาทำตลอดชีวิตคือเขานมัสการพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเรารู้สึกว่าถ้าวันนึงเราแก่ๆแบบเขาอะเราจะมีชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้เราก็จะมาบวชวันอาทิตย์เราก็จะนมัสการพระเจ้าเพราะนี่เหมือนมันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่นี้ในพระคัมภีร์บอกว่าบนสวรรค์น่ะมีแต่การนมัสการเขาบอกว่าการนมัสการในโลกเป็นการซ้อมเพื่อไปบนสวรรค์แล้วก็มีข้าวฟรีกินนะฮะแต่ไม่ใช่ฟรีหรอกเป็นสมาชิกแต่ละอาทิตย์เขาจะมาลงชื่อนะครับพอต้นปีปั๊บทุกคนจะลงชื่อวันนี้วันเกิดของผมอยากเลี้ยงข้าวคนนู้นอยากเลี้ยงว่าอ้าวอยากเลี้ยงข้าวขาหมูเลี้ยงข้าวหน้าเป็ดอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบพี่น้องก็คือเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเรารักตัวเองยังไงเราอยากเราก็ให้คนอื่นแบบนั้นนะ
ยาภิบาลของบทนี้นะครับบทสูตรอาจารย์แตนนะครับหรือว่าเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเราที่คิดจักนี้นะครับแล้วก็ศิษยาภิบาลก็เป็นเหมือนกับภาษาทั่วไปเรียกอะไรเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสนี่แต่งตัวแบบผิดระเบียบได้แล้วก็มีชีวิตแบบเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับคือปกติที่โบสถ์นี้มีนมัสการตอน9โมงนะครับรอบแรกรอบที่2คือ10โมง45นะครับสิ่งที่คนมานมัสการที่สิ่งแรกก็คือมานมัสการพระเจ้าสิ่งที่2ก็คือได้มีโอกาสฟังข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะครับคริสตจักรนี้ส่วนใหญ่เราใช้หลักคำสอนอยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ที่จะเอาหลักการในพระคัมภีร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตครับลองมาฟังดูครับแล้วจะได้สิ่งใหม่ๆที่กลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็นี่ภรรยาศิษยาภิบาลพี่มะลิเวลามาโบสถ์บางสัปดาห์พี่เหวินก็เล่นกีตาร์บางสัปดาห์ก็เล่นเปียโนหรือบางทีก็ช่วยแปลคำเทศให้ชาวต่างชาติฟังครับพี่น้องก็มักมาขอคำแนะนำด้านดนตรีอยู่เสมอวันนี้เป็นลูกศิษย์มาเรียนที่บอร์ดแต่จริงๆที่โบสถ์นี้ยังมีนักดนตรีระดับประเทศอยู่อีกหลายคนนะครับและวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เจอคนหนึ่งฮะก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่นัทนะครับอาจารย์นัทยนตระลักษ์นะครับซึ่งเป็นเลเจนด์คนหนึ่งของวงการก็เคยมีอัลบั้มแล้วก็ยังมีอัลบั้มอยู่แล้วก็มีโรงเรียนที่ใหญ่มากมีลูกศิษย์เยอะแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนบอกว่าแกเป็นคนดุมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยในมุมมองก็คือว่าเวลาพี่นัทมาที่โบสถ์พี่นัทเป็นเหมือนผู้รับใช้คนหนึ่งแล้วก็ภรรยาของพี่นัทพี่น้ำตาลด้วยก็ภรรยาพี่นัทพี่น้ำตาลนี่เป็นคนเวลาคริสต์มาสเนี่ยแกจะเป็นคนตกแต่งโบสถ์ส่วนพี่นัทเนี่ยมาถึงก็ฮิ้วโน้ตมากลางแล้วก็นั่งเล่นพี่นัทมาเล่นนี่คือตั้งแต่อายุ12แล้วครับได้ตังค์ไหมครับเล่นแล้วอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วทำไมถึงมาเล่นที่โบสถ์ที่จริงพี่เริ่มเรียนเปียโนเพราะว่าคุณแม่อยากให้เล่นเปียโนในโบสถ์เพราะว่าเราพี่เกิดที่บทเนี้ยคุณพ่อคุณแม่แต่งงานที่บทนี้แล้วก็เติบโตมาในบทนี้แล้วก็อยู่ชั้น Sunday School ตั้งแต่เล็กๆ Sunday School นี้คืออะไรคือคนจะไม่เข้าใจชั้นนวีวรศึกษาเนี่ยครับชั้นก็เรียนพระคัมภีร์ใช่ไหมครับครับแล้วก็ครูทวีเนี่ยซึ่งเป็นคนสอนเนี่ยให้พี่เล่นตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เริ่มเล่นได้อะตั้งแต่9ขวบ10ขวบเนี่ยก็เหมือนเต๋าว่าครับครับเล่นเล่นให้นักร้องร้องแล้วก็ในที่สุดก็มาเล่นในโบสถ์ใหญ่ตอนอายุ12แล้วก็เล่นไปจนถึงวันนี้ครับอายุ60แล้วครับคือพี่นัทนี่เล่นนี่ส่วนใหญ่คนเล่นคลาสสิกจะต้องเล่นเป๊ะนะแต่พี่นัทจะเป็นคนเล่นแล้วแบบมีอะไรแบบเพิ่มเติมเข้าไปก็เพราะว่าเวลาเราเล่นอย่างตอนถวายซ้ำหรือถือศีลเนี่ยเราต้องแต่งอะไรนิดหน่อยอ๋อแต่งเพิ่มใช่ต้องแต่งเพิ่มคลิปอินโฟไวใช่ไหมอินโฟไวเพราะว่าเราอันนั้นเป้มก็อาจจะรู้สึกจืดไปหน่อยครับก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้อะไรที่พี่เรียนรู้ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่เป็นนักเรียนนะพอเริ่มต้นทำเป็นนะมาทำที่โบสถ์เลยเช่นเขียนเสียงเอกสารนำนักร้องอะไรเนี่ยก็คือเอามารับใช้พระเจ้าใช่ใช่พระเจ้าก็อวยพรแล้วระหว่างเพลงคริสเตียนกับเพลงคลาสสิกที่เล่นมันมีความแตกต่างยังไงเออก็เวลาที่เราเล่นเพลงคลาสสิกเวลาแสดงเนี่ยเราแสดงเพื่อแสดงศักยภาพของดนตรีหรือแสดงศักยภาพของตัวเราเพื่อให้คนฟังเข้าใจในบทเพลงแต่ว่าเวลาเล่นในการนมัสการเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราให้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อให้ผู้ที่เข้ามานมัสการเนี่ยได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้รู้ว่าการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยการนมัสการเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยจะไม่ได้แสดงถึงศักยภาพของตัวเราหรือว่าอวดว่าเราเก่งแต่ว่าเป็นการนำสื่อให้ดนตรีนั้นโน้มนำจิตใจเช่นการบรรเลงก่อนที่จะนมัสการเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยมีจิตใจที่สงบลงจะได้เข้าพระเจ้าในตอนถวายทรัพย์หรือว่าตอนถือศีลมหาสนิทนี่ก็จะเป็นตอนที่ทำให้คนเนี่ยได้สำรวจตัวเองเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยจะเป็นการเป็น reflection เป็นการสะท้อนว่าเขาควรจะภาวนาหรือว่ามีการสำรวจจิตใจหรือทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามีความสนิทสนมแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนเล็ก
หมายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะมันมีหลายอารมณ์อ่ะในตอนนี้งั้นเดี๋ยวให้พี่ไม่ต้องดูโน้ตได้ไหมครับเล่นให้ฟังสักเพลงเพลงเอาเองวันเนี่ยเดี๋ยวต้องดูโน้ตไม่อยากเล่นเพลงอะไรก็ได้พรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บโอเคอันนี้ชื่อเพลงพรุ่งนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งแล้วก็เป็นเกียรติมากระดับเลเจนด์ระดับเลเจนด์มาเองนะครับกดแล้วมันแบบมันได้ฟิลไหมแต่เป็นเอาเนี่ยพี่ซ่อมแล้วก็มันดีก็ดีเวลาเล่นดีมากเลยวันนั้นเพราะเอ๊ะวันนี้เลยว่าเอาเพลงมาให้เดี๋ยวเพลงมาให้ครับอันเก่าอ่ะมีโปรเจกต์จะทำร่วมกันนะครับก็คือได้ทำดีที่น้องจะเล่นเพลงที่ผมแต่งหลายๆเพลงนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งอัลบั้มเลยเป็นเพลงของเวิร์นครับก็ขอบคุณพี่นัทมากยินดีขอพระเจ้าอวยพรครับเจ้าอวยพรครับเดี๋ยววันนี้ไปสอนที่โบสถ์ไมตรีจิตแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเขาให้สอนเรื่องการแต่งเพลงแต่สอนให้กับผู้ใหญ่อายุ40 50 60ก็รู้สึกเกรงก็หนึ่งในนักเรียนก็เป็นพ่อของเพื่อนๆอะไรเงี้ยหลายหลายคนก็เกรงมากเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนี่โชเฟอร์ประจำตัวไปเรียนด้วยใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนที่ผมสอนกีตาร์หรือว่าผมสอนดนตรีผมจะบอกผู้ปกครองว่าทุกอย่างเริ่มที่แรงบันดาลใจจุคนได้เยอะมากเลยเนาะคุณบอยจบสวยเลย